ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็กลับมาเจอกันได้ที่นี่อีกครั้งนะคะไทย PBS Podcast สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับฟังห้องสมุดหลังไมค์วนๆยาวๆไปนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เคยมาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับก็อาจจะสงสัยหน่อยทำไมเอ๊ะเสียงมันอู้อี้ยังไงช็อกก่อนตอนนี้เราต้องป้องกันตัวเองอย่างหนาแน่นนะครับค่ะเหมือนกับสื่ออื่นๆโดยทั่วไปเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยประสาทหูของคุณผู้ฟังคงจะคุ้นเคยละเพราะไม่ว่าจะเป็นทีวีจะเป็นวิทยุอะไรก็ตามนะคะเสียงประมาณนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้โควิดล้อมเราไว้หมดแล้วใช่ครับจริงๆเลยนะคะนี่แทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้กันอยู่ละเนี่ยค่ะมาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับผมสองตอนสุดท้ายของสตรีในพุทธกาลต้นทางแห่งความสุขนะครับค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่29กับตอนที่ชื่อว่าเจ้าหญิงมัลลิกาก็ตอนนี้ก็มีเนื้อหาค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วก็ต้องใช้คำว่าสะเทือนใจได้ไหมพี่น่าเห็นใจมากนะคะโดยเฉพาะคนเป็นแม่ค่ะครับโอ้พูดมาอย่างนี้นี่หลายคนเดาเลยเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ถ้าอย่างนี้นี่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ภรรยาด้วยครับทั้งในแง่ของการเป็นแม่แล้วก็ทั้งในแง่ของการเป็นภรรยาเป็นความทุกข์แบบ2 in 1คูณ2เลยค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ยังคงติดตามได้ในหลายๆแพลตฟอร์มเหมือนเดิมค่ะทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ทั้งช่องทางของ YouTube ด้วยใช่แล้วครับทุกช่องทางเหมือนเดิมครับต้องเป็นของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อพวกเรามาได้เหมือนเดิมเช่นกันนะคะ3ช่องทางค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับตอนนี้อินเดียก็กำลังหนักหนาสาหัสนะคะโอ้โหตอนนี้ไม่อยากจะพูดอินเดียนี่ทำนิวไฮทุกวันใช่ครับไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะไม่ใช่ทำแค่แบบหลักหมื่นหลักแสนธรรมดาหลักแสนค่ะนี่หลักแสนแบบคือ4แสน5แสนคือวันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดคืออเมริกาครับที่เคยสูงไปถึง3แสนแต่ก็เป็น3แสนต้นๆใช่แต่อินเดียเนี่ยณขณะวันที่เราเล่าให้ฟังบันทึกเสียงอยู่นี่นะคะปาเข้าไป 400,000 ใช่ครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันที่คุณได้ฟังเนี่ยนะคะตัวเลขจะไปทะลุไปถึงเท่าไหร่มันน่าขนลุกขนพองมากในขณะที่ของบ้านเราก็กำลังระมัดระวังกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วค่ะตอนนี้ถ้าคาดเข็มขัดก็รัดติ้วแล้วครับพี่แทบจะหายใจหายคอไม่ออกกันแล้วนะคะครับแต่ก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะเพราะว่าในยามนี้ความสุขความสำเริงสำราญแน่นอนค่ะมันก็ลดน้อยลงนะคะต้องให้มันเหมาะกับเงื่อนไขของชีวิตของเราใช่แล้วค่ะห้องสมุดอื่นๆปิดนะคะไม่เปิดทำการค่ะโดยเฉพาะห้องสมุดสาธารณะแต่ห้องสมุดหลังไมค์อยากให้คุณช่วยบอกต่อใครที่กำลังกักตัวนะคะใครที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามอยู่ในโรงพยาบาลโดยทั่วไปหรือว่าอาจจะกักตัวในบ้านของตัวเองไม่มีอะไรทำเบื่อเซ็งหงุดหงิดนะคะแนะนำให้ฟังห้องสมุดหลังใหม่ถ้ายังเป็นวัยรุ่นอายุไม่เยอะจัดการลิเลโอไปเลยค่ะใช่ครับมีทุกแพลตฟอร์มครับคุณจะลืมโลกไปเลยนะคะหรือว่าถ้าจิตใจใฝ่ธรรมะก็ฟังสตรีในพุทธกาลได้นะครับใจจะสงบลงเลยค่ะใช่ครับแล้วก็เรื่องต่อไปของเรานี่ก็น่าจะสมการรอคอยของหลายท่านนะครับพี่สายผอสายผอไม่ใช่สายฝอไม่ใช่สายฝอสายผีทั้งหลายนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นซีรีส์วิญญาณอาละวาดมาฟังเรื่องผีนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่สร้างความบันเทิงให้กับคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกมายาวนานนะมนุษย์ชอบเรื่องผีครับทั้งมนุษย์ที่กลัวผีและมนุษย์ที่ไม่กลัวผีแต่ส่วนใหญ่จะกลัวผีซะมากกว่าผลงานของอ.อรรถจินดาได้ฟังแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าหญิงมัลลิกาแล้วก็เรื่องราวของเธอกันก่อนเลยนะคะครับกับสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะอ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐผู้เป็นนาถะของโลกขอพระบุญญาบารมีของพระองค์จงแผ่มาสถิตเพื่อปกเกล้าให้กับหม่อมฉันขอการประลึกถึงพระองค์จงช่วยให้จิตใจของหม่อมฉันบังเกิดแสงสว่างและปัญญามีความเข้มแข็งมีพละกำลังที่จะสามารถก้าวข้ามความทุกข์ในครั้งนี้ด้วยเถิดหญิงผู้กล่าวคำอธิษฐานรับรู้ถึงความเศร้าความอ้างว้างเดียวดายที่ชิงกันเข้ามาเกาะกลุ่มเป็นระยะในพื้นที่ของหัวใจนางพยายามตั้งสติอย่างเต็มที่รวมใจให้มีสมาธิแล้วยกจิตระลึกถึงพระพุทธองค์ซึ่งขณะนั้นกำลังประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนี่คือเจ้าหญิงมาริกาผู้มีชาติตระกูลเดิมอยู่ในนครกุสินาราแคว้นมัลละเจ้าหญิงมาริกาติดตามสามีมาอยู่ที่กรุงสาวัตถีหลังแต่งงานไม่เคยมีสักวันที่เขาจะห่างหายจากนางแต่วันนี้สตรีผู้สูงศักดิ์กำลังจะถูกผู้เป็นสามีส่งตัวคืนให้กับตระกูลเดิมที่กุสินาราเหตุเพราะว่านางไม่สามารถจะมีบุตรให้กับเขาได้ครอบครัวของสามีและผู้คนในสังคมต่างตราหน้าว่านางจะนำความอาภัพอัปยศปราศจากมงคลมาสู่สามีและราชสกุลของเขาจงดูแลรักษาตัวให้ดีทหารพวกนี้จะคุ้มครองให้ความปลอดภัยกับเจ้าจนกระทั่งถึงบ้านเกิดข้าขอบใจสำหรับทุกสิ่งที่เจ้ามอบให้กับข้าตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ภรรยาทั้งความรักการดูแลเอาใจใส่และกำลังใจนี่คือเจ้าพันธุละเสนาบดีคนสำคัญยิ่งของกษัตริย์ผู้ครองแคว้นโกศลแห่งนี้เขาเป็นชายร่างกำยำสูงใหญ่ท่าทางเต็มไปด้วยอำนาจและพละกำลังเขาโอบกอดสตรีตรงหน้าแนบอกด้วยความอ่อนโยนไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเขาว่าความรักที่เขามีต่อภรรยามากมายมหาศาลเพียงใดทุกอย่างที่ต้องเป็นไปนั้นมาจากความเกรงใจในบุพการีของตนกับการที่จะต้องส่งตัวภรรยากลับคืนสู่มาตุภูมิของนางไปเถิดน้องหญิงคงเป็นไปได้ยากที่จะหาใครเสมอเหมือนดังเจ้าได้อีกมันแล้วรู้ดีว่าภรรยาของเขาจะเจ็บปวดปรวดร้าวสักเพียงใดแม้ไม่มีวาจาหลุดรอดออกมาจากปากของนางผู้ที่กำลังจะกลายเป็นอดีตภรรยาใบหน้าของนางดูสงบเขาคนไม่พบแววแห่งความสะท้านสะเทือนอันใดมาริกาสุดกายลงเอาศีรษะแตะเท้าของสามีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและเพื่อแทนการกล่าวคำลานางคิดว่าบางทีชั่วชีวิตนี้นางอาจไม่ได้พบกับเขาอีกก็เป็นได้มัลละประคองภรรยาขึ้นมาอีกฝ่ายลุกขึ้นยืนแล้วจ้องเข้าไปที่ในตาของเขานิ่งนานเหมือนจะประทับไว้ในความทรงจำฝ่ายผู้เป็นสามีรู้สึกราวกับถูกสายฟ้าฟาดเข้ากลางใจตาของเขาหลุบต่ำลงชายอกสามศอกผู้กรำศึกในสนามรบมานับครั้งไม่ถ้วนแต่บัดนี้กลับไม่สามารถสู้สายตาของหญิงผู้ที่เขามอบหัวใจให้ได้จังหวะนั้นเจ้าหญิงมัลลิกาได้หมุนตัวก้าวเดินอย่างสง่าขึ้นรถม้าที่จอดคอยอยู่นานแล้วด้านหน้าปราสาทเมื่อนั่งลงเรียบร้อยนางก็สั่งให้รถเคลื่อนออกไปในทันทีข้างฝ่ายพันธุละเสนาบดียืนนิ่งเหมือนถูกสาปเขาถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่า
เขาได้ทำอะไรลงไปย้อนอดีตไปเมื่อครั้งที่พันธุละเสนาบดียังเป็นเจ้าชายหนุ่มราชสกุลมัลละในนครกุสินาราเขาได้ทูลลาพระชนกพระชนนีเพื่อเดินทางไปเรียนศิลปะวิทยากับอาจารย์ทิสาปาโมกที่นครตักกศิลาแคว้นคันธาระที่นั่นเขาได้พบกับเจ้าชายอีก2องค์ที่ศาลานอกพระนครมีการพูดคุยถามไถ่ถึงที่มาของแต่ละคนต่างบังเกิดความถูกชะตากันยิ่งนักองค์หนึ่งคือเจ้าชายปเสนทิพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลมาจากนครสาวัตถีซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาเป็นพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลที่ยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าเนื้อหัวที่พันธุละเป็นเสนาบดีรับราชการถวายในปัจจุบันอีกองค์เป็นกุมารหนุ่มเชื้อสายกษัตริย์ลิชวีมาจากนครไผ่สาลีมีนามว่าเจ้ามหาลิทั้งสามผูกสมัครรักใคร่เป็นสหายกันแสวงหาพระอาจารย์ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยปรึกษาหารือกันตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ตักกศิลามีความโดดเด่นมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนสามารถเล่าเรียนวิทยายุทธ์ได้อย่างรวดเร็วมีฝีไม้ลายมือฉกาจฉกรรจ์ในระดับที่แตกต่างอย่างสูงสุดเรากับเจ้าชายทั้งสามได้รับพรพิเศษจากสวรรค์เป็นที่ประจักษ์ทั้งกับอาจารย์และเพื่อนนักเรียนทั้งหมดคนเก่งทั้งสามเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากทุกอย่างจะต้องดีเลิศที่สุดบริบูรณ์ที่สุดอย่างชนิดที่หาข้อตำหนิหรือหาใครมาทาบไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชายพันธุละไม่มีใครคิดว่าในเวลาต่อมาลักษณะนิสัยเช่นนี้จะนำพาชะตากรรมอันโหดร้ายเข้ามาพัวพันผูกมัดเขาทั้งสามไว้ด้วยความทุกข์จนตลอดชีวิตเจ้าชายปเสนทิทรงแสดงศิลปะวิทยาถวายพระเจ้ามหาโกศลความว่องไวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการตัดสินพระทัยที่เฉียบขาดรวดเร็วทำให้พระราชบิดาอภิเษกท่านไว้ในราชสมบัติส่วนเจ้ามหาลิได้แสดงศิลปะวิทยาต่อหน้าเจ้าลิชวีทั้งหลายมากทั้งฝีมือและความอุตสาหะได้รับการยอมรับและพูดถึงอย่างกว้างขวางจนสร้างความอิจฉาริษยาให้บังเกิดกับใครบางคนเป็นเหตุให้เจ้ามหาลิถูกกลั่นแกล้งถึงกับตาบอดทั้งสองข้างเจ้ามหาลิมีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าชายลิชวีนับร้อยทั้งหมดเห็นประโยชน์จากความรู้ที่ตกผลึกจนเป็นปัจเจกอัตลักษณ์ของเขาสภาจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์จัดการมอบหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางประตูเมืองด้านหนึ่งซึ่งเก็บสวยได้วันละแสนให้กับมหาลิชายผู้อยู่ในโลกแห่งความมืดใช้พื้นที่ในหมู่บ้านนั้นสอนศิลปะวิทยาแก่โอรสของเจ้าลิชวีจำนวน500องค์สำหรับเจ้าพันธุละบุรุษผู้เปี่ยมด้วยพละกำลังมหาศาลเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปมีความยอดเยี่ยมทั้งฝีมือการฟันดาบและการยิงธนูอย่างชนิดที่ไม่อาจหาผู้ใดเทียบได้เมื่อจบการศึกษามาใหม่ๆกษัตริย์และเจ้าชายในตระกูลมัลละได้ขอให้พันธุละแสดงฝีมือให้ชมโดยเริ่มต้นที่การฟันดาบยังมัดไม้ไผ่60ลำที่เจ้ามัลละเตรียมไว้พันธุละผู้ทรงพลังกระโดดขึ้นไปในอากาศสูงถึง80ศอกแล้วเงื้อฟันลงมาทำให้มัดไม้ไผ่ทั้งหมดขาดกระเด็นไปในดาบเดียวแต่เจ้าตัวได้ยินเสียงดังกริ๊กในมัดสุดท้ายเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าไม้ไผ่ที่เจ้ามัลละเตรียมเอาไว้นั้นถูกยัดไส้ด้วยเส้นเหล็กพันธุละรู้สึกประหนึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีถูกเหยียบย่ำทำลายอย่างไม่ยุติธรรม
เขาโยนดาบทิ้งเพื่อยุติการแสดงทันทีตะโกนขึ้นว่าบุคคลในที่นี้มีทั้งที่เป็นเพื่อนและเป็นญาติล้วนเป็นคนซึ่งเขามีความรักความสนิทสนมด้วยมากเหตุใดจึงไม่มีใครสักคนที่ปรารถนาดีบอกเรื่องนี้กับเขาเพราะหากรู้สักนิดเดียวเหล็กเพียงเท่านี้พันธุละก็จะสามารถฟันแบบไม่ให้มีเสียงได้เลยนี่คือเรื่องราวหลังจากทั้ง3จบการศึกษาจากนครตักกศิลาแคว้นทันธาระและต่างแยกย้ายกลับมายังบ้านเมืองของตนในส่วนของพันธุละนั้นเมื่อเขาเจอเหตุการณ์ที่มีการเอาไม้ไผ่ยัดไส้ด้วยเส้นเหล็กมาให้ฟันพันธุละแค้นมากเขากล่าวกับพระชนกชนนีที่ร่วมชมการแสดงว่าหม่อมฉันจะฆ่ามันให้หมดทุกคนแล้วขึ้นครองราชพระชนนีเห็นว่าเหตุการณ์จะบานปลายก็เลยรีบเข้ามาปลอบโยนลูกเอ้ยชีวิตต้องพบเจออะไรอีกมากนี่เป็นเพียงการแสดงในราชประเพณีเท่านั้นหม่อมฉันคงอยู่ร่วมแผ่นดินกับคนพวกนี้ต่อไปอีกไม่ได้และนั่นเป็นเหตุให้เจ้าชายพันธุละออกเดินทางจากแคว้นมัลละบ้านเกิดเข้าสู่ร่มของมหาอำนาจแห่งแคว้นโกศลเมื่อพระเจ้าประเสนทิหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงทราบการมาของผู้เป็นสหายเก่าทรงดีพระทัยยิ่งนักจัดการต้อนรับพระสหายอย่างใหญ่โตและก็ตั้งเขาไว้ในตำแหน่งเสนาบดีพันธุละได้ทูลเชิญทั้งพระบิดาและพระมารดาให้มาอยู่ด้วยกันที่สาวัตถีต่อมาก็ได้เสกสมรสกับเจ้าหญิงมัลลิกาธิดาของเจ้ามัลละองค์หนึ่งแห่งกุสินาราแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานนางยังไม่สามารถมีบุตรสืบสกุลให้กับเขาได้ชีวิตคู่ต้องประสบกับปัญหาอย่างที่กล่าวมาตามข้อกำหนดของประเพณีเขาจึงต้องยอมให้เจ้าหญิงมัลลิกาเดินทางกลับสู่แคว้นมัลลาแล้วก็แยกกันอยู่จงไปที่วิหารเชตวันก่อนข้าต้องการจะไปกราบทูลลาสมเด็จพระบรมศาสดานี่คือคำสั่งของเจ้าหญิงมัลลิกาที่สั่งรถม้าและขบวนทหารที่จะไปส่งพระนางให้กลับกุสินาราขบวนจึงบ่ายหน้าไปยังสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในขณะนั้นนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับสามีที่สาวัตถีมัลลิกาตระหนักว่าสิ่งประเสริฐสุดที่ได้จากเมืองนี้คือการได้พบกับพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมอันมีค่าและน้อมนำคำสอนนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของใครได้อย่างแท้จริงหากวันนี้ไม่จากเป็นทั้งยังมีลมหายใจวันหน้าก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแต่ถึงแม้จะรู้ธรรมะข้อนี้ใจของนางก็ยังไม่ปลอดโปร่งเมื่อใดที่ขณะจิตไม่ประกอบด้วยสติอันมั่นคงความหมองเศร้าก็จะแทรกเข้ามาแทนที่ความเป็นปกติทันทีหากเป็นความทุกข์เพราะต้องจากคนรักหรือทุกข์เพราะว่าต้องถูกประณามหยามเหยียดเป็นเรื่องที่นางพอจะกำหนดอดทนได้แต่เมื่อคิดว่ากลับถึงบ้านเกิดแล้วบิดามารดาของนางจะต้องพลอยทุกข์มาเสียชื่อเสียงเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปนั้นนี่เป็นสิ่งที่นางกังวลมากกว่าอันว่าสาวัตถีนั้นเป็นนครที่ใหญ่โตกว้างขวางเจริญรุ่งเรือง
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าหญิงมาริกาใช้ชีวิตที่นี่โดยดำรงอยู่ในสถานภาพที่สูงเกียรติกว่าคนทั่วไปเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ซุบซิบกล่าวขานเป็นวงกว้างทั้งอย่างแสดงออกโดยปราศจากความเกรงใจอย่างเปิดเผยเจ้าหญิงอดคิดไม่ได้ว่าแล้วกุสินาราเมืองเล็กๆที่เป็นบ้านเกิดของนางซึ่งมีสังคมคับแคบยิ่งกว่านี้เป็นสังคมเล็กๆสภาพการจะไม่ยิ่งเลวร้ายกว่านี้หรือมันจะต้องสร้างความทุกข์ให้กับผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองของนางเป็นอันมากอย่างแน่แท้ในที่สุดรถม้าก็เดินทางมาถึงที่ประทับของสมเด็จพระบรมศาสดารถม้าจอดสนิทใต้ไม้ใหญ่บรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกเสียงสัตว์ที่ดังขึ้นเป็นครั้งคราวทันทีที่เท้าเหยียบลงบนผืนดินศักดิ์สิทธิ์กระแสความเยือกเย็นก็แผ่เข้าสู่จิตใจของผู้มาเยือนสมเด็จพระบรมศาสดาประทับนั่งท่ามกลางพระภิกษุใต้ร่มไม้อันร่มรื่นพระองค์กำลังตรัสสอนชี้แจงหลักธรรมหลักการและวิธีการในการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งเรื่องการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิเจ้าหญิงคอยอยู่ในที่อันควรเมื่อได้โอกาสจึงหมอบครานเข้าไปถวายความเคารพแล้วเงียบอยู่พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นขบวนทหารที่มากกว่าปกติจึงตรัสถามนางว่าจะไปไหนเจ้าหญิงมาริกาตรัสตอบว่าหม่อมฉันจะมากราบทูลลาเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดด้วยไม่สามารถจะมีบุตรสืบตระกูลให้กับสามีได้พระเจ้าค่ะพระศาสดามองหญิงผู้มีความทุกข์เบื้องหน้าด้วยสายพระเนตรที่อ่อนโยนน้องหญิงถ้าเพราะด้วยเหตุนี้กิจในการไปไม่มีขอเธอจงกลับเสียเถิดหัวใจของหญิงผู้มีความทุกข์เต้นแรงเมื่อได้ฟังพระวินิจฉัยความรู้สึกหลากหลายหลั่งไหลเข้ามาใจที่เต้นแรงค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วสงบไปในที่สุดมัลลิกามองเห็นอาการที่เกิดในใจตนตั้งแต่ต้นพระสุรเสียงของพระองค์ช่างเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาดังเช่นที่เคยเป็นความทุกข์ทั้งมวลถูกยกออกไปจากหัวใจทันทีความปิติท่วมท้นเกิดขึ้นแทนที่จากนั้นเมื่อนางปรากฏตัวขึ้นที่บ้านพันธุระผู้เป็นสามีไม่ได้ถามหาเหตุว่าทำไมนางจึงกลับมาเขารู้เพียงว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ภรรยาของเขาจากไปไหนอีกทั้งสิ้นไม่ว่านางจะมีลูกให้กับเขาได้หรือไม่ก็ตามยิ่งได้ฟังนางเล่าถึงคำตรัสของสมเด็จพระบรมศาสดาเขายิ่งมั่นใจด้วยมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งว่าพระองค์ทรงมีข่ายพระญาณที่เป็นทิพย์ทรงเปี่ยมด้วยพระสัพพัญญุตาทรงรู้เห็นในธรรมที่คนธรรมดามิอาจรู้ได้และในเวลาไม่นานก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเจ้าหญิงมัลลิกาตั้งครรห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
นี่คือนางสุดท้ายนะคะท่านสุดท้ายเจ้าหญิงมาริกาค่ะเรื่องที่14นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีโปรไฟล์ดีครับทั้งฝ่ายสามีแล้วก็ภรรยาเป็นเจ้าชายแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนะคะแต่ก็แปลกดีนะครับพี่เพิ่งจะรู้ว่าถ้ามีลูกให้ไม่ได้เนี่ยต้องส่งกลับเลยผมก็คิดว่าก็เป็นสีภรรยาไปแบบนั้นเหมือนกับว่าโอเคก็เป็นบ้านใหญ่ไปใช่แล้วอันนี้ก็เป็นบ้านเล็กใช่สังคมอินเดียกับสังคมไทยนี่อาจจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเป็นสังคมไทยเนี่ยเราไม่มีแบบนี้เราไม่มีการส่งกลับคือเป็นแล้วก็เป็นเลยใช่แล้วก็อาจจะมีบ้านก็โอเคก็มีอนุใช่มีบ้านใหม่มาก็ว่ากันไปใช่ไหมคะใช่ครับยกเว้นแต่ว่าทะเลาะกันเกลียดที่หน้ากันอยู่กันไม่ได้อันนั้นก็ว่ากันไปก็เลิกกันไปถูกแต่ถ้าเกิดเพราะสาเหตุที่ว่าไม่มีลูกเนี่ยของเราไม่ได้เป็นเหตุที่จะต้องส่งตัวกลับใช่หรือว่าจะต้องเลิกกันไม่มีแต่ของอินเดียไม่เหมือนกันนะคะผู้หญิงที่ไม่สามารถมีลูกได้โอ้อันนี้โอ้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะถือว่าเหมือนผิดจรรยาวิชาชีพอะไรทำนองนั้นเลยทีเดียวเกิดมาเป็นผู้หญิงแท้ๆใช่เพราะว่าในสมัยโบราณผู้หญิงเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเมียและเป็นแม่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณไม่สามารถจะทำหน้าที่ตามที่สังคมคาดหวังได้คุณก็ไม่เหลืออะไรคือเหมือนหมดประโยชน์ว่างั้นเถอะประมาณนั้นคนก็จะมองแค่นั้นก็จะเศร้ามากเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่สามีมีปัญหาได้บอกมาก็ตัวเองก็ซวยอยู่ดีก็โชคร้ายไปอยู่ดีเพราะว่าสมัยก่อนก็คงไม่ได้มีใครมานั่งตรวจว่าจริงๆแล้วปัญหาในการเป็นมันไม่มีลูกเนี่ยมันอยู่ที่ใครกันแน่อาจจะไม่ได้เป็นความผิดของผู้หญิงหรืออาจจะเป็นความผิดความบกพร่องร่วมกันก็เป็นได้ใช่ไหมใช่แต่ในกรณีนี้นะคะสังเกตว่าคำกล่าวของพระพุทธเจ้าสั้นๆเลยถ้าไปด้วยเหตุนี้กิจในการไปไม่มีขอเธอจงกลับเสียเถิดโอ้โหกิจในการไปไม่มีก็เหมือนกับท่านไม่พูดเยอะครับคนก็ต้องไปตีความว่าวิพระพุทธเจ้าพูดถึงขนาดนี้เนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วก็มีจริงๆเจ้าหญิงมาริกาตั้งครรภ์นะคะแล้วการตั้งครรภ์นี้ค่ะก็ไม่ได้เป็นการตั้งครรภ์ปกติธรรมดานะคะเดี๋ยวคุณจะได้ฟังต่อไปว่านี่คาดหวังอยากจะให้ฉันมีลูกนักเดี๋ยวฉันจะมีลูกให้ดูและจะมีลูกขนาดไหนยังไงนะคะต้องบอกว่าสุดๆเลยค่ะโอ้โหอย่าบอกนะครับพี่ว่ามาเป็นแฝดใช่ค่ะอ๋อมาเป็นแฝดแล้วก็ไม่ได้เป็นแฝดแบบแฝด2แฝด3เท่านั้นนะคะโอ้แต่จะเป็นแฝดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคุณจิตรินคงนึกไม่ถึงล่ะโอ้แฝดสองนี่ก็แน่นท้องแล้วนะครับพี่โอ้อันนี้นี่เป็นแฝดสองแต่ว่ากี่คู่ใช่โอ้โหคือโอเคคือเป็นแฝดสองแหละแต่ว่าแบบติดกันอะอ๋อโอ้โหแค่ฟังก็อัศจรรย์แล้วครับพี่เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะเรื่องของเจ้าหญิงมาริกานี่ก็สนุกมากนะคะครับคุณกำลังติดตามสตรีในพุทธการต้นฐานแห่งความสุขตอนที่29นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันเนาะครับอยากรู้แล้วครับว่าโอ้แฝดที่ติดกันที่พี่หมีบอกนี่จะลักษณะเป็นยังไงเอางี้คุณผู้ฟังคะคุณจิตรินคะครับเคยเห็นคุณแม่ตั้งครรภ์มีลูกเนี่ยนะคะมากที่สุดเนี่ยกี่คนถ้าแม่เดียวนะแม่เดียวตั้งครรภ์รอบเดียวด้วยใช่ไหมไม่ใช่สิหมายถึงว่าอ๋อในคนคนหนึ่งอ่ะมีลูกได้กี่คนที่เคยเห็นมาเนี่ยเอาง่ายๆอย่างยายผมนะครับมีลูกหลานทั้งหมด11คนลูก11คนใช่ไหมครับนี่ก็เยอะมากเยอะมากแล้วนะครับยังไม่ได้ครึ่งของเจ้าหญิงมาริกาเลยไม่ได้ครึ่งเลยเหรอพี่ใช่ค่ะ ไม่ได้ครึ่งนะคะโอ้โหตายละมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะครับว่าจะมากสักแค่ไหนนะคะในขณะที่ตั้งครรภ์นั้นท้องของเจ้าหญิงมาริกามีขนาดใหญ่มากกว่าท้องของหญิงที่ตั้งครรภ์ในระยะเดียวกัน
พันธุระดีใจจนออกนอกหน้ามีความปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะเห็นลูกในท้องไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่ในระยะหลังมานี้เขาสังเกตว่าภรรยาดูเงียบขรึมลงกว่าเดิมเมื่อเอ่ยถามหนักเข้านางก็กล่าวสั้นๆว่าข้าแพ้ท้องเป็นอย่างไรข้าอยากจะลงอาบแล้วก็ดื่มน้ำในสระโบกขรณีที่นครไผ่สาลีพันธุระรู้ว่าผู้หญิงที่พูดน้อยและมีความเข้มแข็งอย่างมัลลิกาภรรยาของเขานั้นหากไม่เหลืออดเหลือทนจริงๆนางจะไม่ขอร้องอะไรที่เป็นพิเศษสำหรับตนเองเลยอันว่าสระโบกขรณีนั้นคือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่ากษัตริย์ลิชวีหวงแหนยิ่งนักเพราะว่าเป็นน้ำมงคลที่ใช้เฉพาะในราชพิธีสำคัญสำคัญของราชวงศ์เท่านั้นเช่นงานอภิเษกของกษัตริย์สระนี้อยู่ในนครไผ่สาลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัดฉี่ระยะทางไกลพอสมควรกับกรุงสาวัตถีแล้วก็มีการอารักขาอย่างเข้มงวดทั้งภายในและภายนอกโดยราชบุรุษที่มีอาวุธครบมือดูแลความปลอดภัยทุกด้านของสระแล้วก็มีข่ายโลหะขึงล้อมอย่างแข็งแรงแน่นหนาทุกด้านเช่นกันว่ากันว่าแม้แต่นกที่มีปีกบินก็ยังไม่มีโอกาสได้กล้ำกลายใกล้สระนี้เลยการคุ้มครองป้องกันแข็งแรงแน่นหนาถึงขนาดนั้นแต่เจ้าหญิงมัลลิกาอยากจะลงอาบและดื่มน้ำในสระนี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแต่พันธุระหรือจะกลัวเกรงสิ่งใดทันทีที่ได้ยินผู้เป็นภรรยากล่าวจบลงเขาเดินไปหยิบธนูซึ่งเป็นอาวุธประจำกายที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับตัวเขาธนูนี้หากใครคิดจะโกงอาจต้องใช้แรงคืออาจจะต้องใช้แรงของผู้ชายนับพันคนจึงจะสามารถโกงธนูนี้ได้แต่สำหรับพันธุระจอมพลังอย่างเขาสามารถถือมันด้วยมือเพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างหนึ่งอุ้มสตรีผู้เป็นที่รักแล้วก็พาไปที่รถม้าโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประตูเมืองไผ่สาลีซึ่งเป็นประตูด้านที่กษัตริย์ลิชวีมอบให้เป็นที่อยู่ของเจ้ามหาลิสหายสนิทในอดีตของเขานั่นเองเมื่อได้ยินเสียงล้อรถกระทบธรณีประตูบุรุษผู้มีสัญชาตญาณอันเลิศในการฟังอย่างเจ้ามหาลิรู้ได้ในทันทีว่านี่คือเสียงรถของพันธุระเสนาบดีผู้เกรียงไกรการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงของผู้เป็นสหายเก่าส่งสัญญาณถึงอะไรบางอย่างสัมผัสลี้ลับของผู้ที่อยู่ในโลกมืดบอกกับเจ้ามหาลิว่าวันนี้จะมีภัยเกิดแก่เจ้าลิชวีอย่างแน่นอนเมื่อรถม้าของพันธุระถึงบริเวณสระทหารของกษัตริย์ก็กรูกันเข้ามาพันธุระกระโดดลงจากรถใช้มือเพียงข้างเดียวเคี่ยนทหารเหล่านั้นด้วยแส้หวายเพียงเท่านี้ก็สร้างบาดแผลสาหัสแทบถึงกับชีวิตให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายเหล่าทหารที่เหลือแตกกระเจิงหนีสมสารไปแจ้งข่าวแก่พวกเจ้าลิชวีบุรุษผู้มาจากกรุงสาวัตถีใช้ดาบตัดตะข่ายเหล็กจนเป็นช่องอุ้มภรรยาอย่างทนุถนอมให้ลงอาบและดื่มน้ำในสระนั้นแม้ตัวเขาเองก็ลงอาบด้วยเพื่อป้องกันภัยให้กับภรรยาเสร็จเรียบร้อยด้วยการคำนวณเวลาอย่างแม่นยำจึงอุ้มนางขึ้นรถม้าขับออกจากพระนครโดยทางเดิม
ล้อรถกระทบธรณีบ้านของมหาลิอีกครั้งราวกับคนขับจงใจจะทักทายเมื่อเจ้าลิชวีฟังเรื่องราวและเห็นสภาพอันบอบช้ำของเหล่าทหารต่างร้อนพระทัยและพากันกริ้วโกรธมากเจ้าชายทั้ง500องค์ขึ้นรถม้าห้อตะบึงมาที่สระโบกขรณีพอเห็นสภาพของสระน้ำความโกรธก็ยิ่งทวีคูณไม่ฟังการทัดทานใดๆจากมหาลิผู้เป็นอาจารย์ที่เพียรพยายามห้ามจนสุดกำลังพวกท่านอย่าไปเจ้าพันธุรัตจะฆ่าพวกท่านทั้งหมดพวกเราจะไปจับไอ้พันธุรัตให้จงได้เมื่อการห้ามปรามอย่างจริงจังไม่เป็นผลเจ้ามหาลิผู้เป็นอาจารย์จึงส่งสารที่เป็นความหวังสุดท้ายว่าถ้าหากตัดสินใจเช่นนี้ก็ขอให้พวกท่านจงตั้งสติฟังให้ดีเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นล้อรถของพันธุรัตจมลงสู่แผ่นดินจนถึงดุมจำไว้ว่าให้พึงกลับเดี๋ยวนั้นต้องกลับเดี๋ยวนั้นถ้าไม่กลับท่านจะได้ยินเสียงเลื่อนลั่นราวกับอสุนิบาตขอให้เสด็จกลับโดยเร็วเร็วที่สุดทันทีอย่าได้รอช้าหากยังไม่กลับอีกท่านจะเห็นแอกรถของท่านแหวกเป็นช่องถึงตอนนั้นอย่าเสด็จไปข้างหน้าต่ออีกเป็นอันขาดเหล่าเจ้าชายลิชวีผู้ด้อยประสบการณ์ต่างฟังเพียงผ่านหูแบบไม่ใส่ใจเพราะว่าตอนนี้ทุกพระองค์อยากจะตะบึงรถออกไปเดี๋ยวนั้นด้วยความโกรธที่ท่วมท้นด้วยความมั่นใจว่าฝ่ายตัวมีคนถึง500เหตุใดจึงจะจับพันธุผู้เลวสามเพียงคนเดียวไม่ได้ขบวนรถมากมายของเจ้าลิชวีไล่ตามพันธุระจนกระทั่งมองเห็นท้ายรถของอีกฝ่ายอยู่ข้างหน้าลิบๆทำให้ต่างยิ่งเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นเจ้าหญิงมาริการ้องบอกกับสามีว่ามีขบวนรถตามมาแต่ฝ่ายพันธุระนั้นมีความชำนาญในเส้นทางเขามีเป้าหมายและแผนการที่ชัดเจนอยู่ในใจในเวลาที่เห็นรถปรากฏเป็นคันเดียวกันทั้งหมดเจ้าจงบอกข้ารถม้าของทั้งผู้ไล่และผู้ถูกล่าต่างเร่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงในที่สุดเมื่อรถแล่นถึงถนนช่วงที่แคบที่สุดและตรงที่สุดเจ้าหญิงมาริกาผู้เป็นภรรยาก็เอ่ยขึ้นว่าตอนนี้งอนรถปรากฏเป็นคันเดียวกันแล้วเมื่อได้ฟังพันธุระยื่นสายบังเขียนให้นางตัวเขาหยิบคันธนูขึ้นมาถือยืนขึ้นแล้วหันหน้าไปทางผู้ไล่ล่าบุรุษผู้ทรงพลังหยัดกายยืนเด่นเป็นสง่าทันทีที่คันธนูถูกยกขึ้นนาทีนั้นทั้งน้ำหนักของธนูและพลังอันมหาศาลของพันธุระได้หลอมรวมกันมีผลให้ล้อรถถูกกดจมลงสู่แผ่นดินจนถึงดุมสิ่งที่มหาลิพร่ำเตือนได้เกิดขึ้นแล้วเจ้าชายลิชวีทรงเห็นทุกอย่างแต่ไม่อาจหยุดรถและเสด็จกลับจิตทุกดวงจดจ่อเหมือนกันหมดว่าอีกเพียงไม่นานก็จะถึงตัวของศัตรูแล้วพันธุระพาดซ้อนพอมั่นคงได้ที่ก้อนเล็งสายธนูดีดออกบังเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวราวอสุนีบาท
ิ่งที่มหาลิเตือนบังเกิดขึ้นอีกเป็นอย่างที่สองเจ้าลิชวีได้ยินกันทั่วทั่วแต่ไม่มีใครหยุดยั้งกลับเร่งความเร็วของรถจนถึงขีดสุดด้วยเข้าใจว่าตนเป็นฝ่ายล่าทั้งที่ความจริงนั้นทุกองค์กำลังเพิ่มแรงปะทะให้ลูกศรของพันธุระได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลูกศรถูกปล่อยออกไปเพียงดอกเดียวมันพุ่งด้วยความรุนแรงและรวดเร็วประดุจสายฟ้าแหวกงอนรถที่พุ่งมาหาด้วยความเร็วสูงจนเป็นช่องนี่คือสิ่งที่มหาลิเตือนเป็นอย่างที่สามเพียงแต่มีสิ่งที่ผู้เป็นอาจารย์มิทันได้บอกนั่นคือสอนเพชฌฆาตได้พุ่งแทงทะลุเสื้อเกราะของเจ้าลิชวีทั้งหมด500องค์ในคราวเดียวแต่ทว่าจิตของเจ้าลิชวีต่างมุ่งตรงอยู่เฉพาะพันธุระจึงไม่รู้ว่าตัวเองถูกยิงยังคงตามติดต่อไปเมื่อใกล้จะถึงรถของพันธุระเจ้าชายองค์หนึ่งก็ร้องตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยหยุดหยุดบอกให้หยุดพันธุระก็หยุดรถจริงๆตามเสียงสั่งเขาตะโกนกลับไปว่าการรบยุติแล้วพวกท่านเป็นคนตายข้าพเจ้าไม่เคยได้ชื่อว่ารบกับคนตายเฮ้ยยังโง่ไปหน่อยเลยคนตายจะเหมือนกับเราได้ยังไงถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงแก้เกราะของคนที่อยู่ข้างหลังท่านออกดูความไม่ประวันพรั่นพรึงของผู้พูดทำให้เจ้าลิชวีนึกถึงคำเตือนของมหาลิผู้เป็นอาจารย์เริ่มหวาดหวั่นหันไปแก้เสื้อเกราะของผู้ที่อยู่ข้างหลังทันทีที่เสื้อเกราะถูกดึงออกเจ้าลิชวีนั้นก็ล้มลงสิ้นพระชนพันธุลาก็กล่าวขึ้นว่าพวกท่านทั้งหมดก็จะเหมือนกันจงกลับไปยังเรือนของตนแล้วจัดการในสิ่งที่ควรทำกับลูกและเมียจากนั้นจึงค่อยแกะเสื้อเกราะออกคือถ้าเกิดว่ายังไม่แกะเสื้อเกราะออกก็ยังอยู่ต่อไปได้แต่เมื่อใดที่แกะเสื้อเกราะออกก็จะขาดใจตายแต่ในที่สุดก็ตายอยู่ดีการสิ้นชีวิตของเจ้าชายทั้ง500องค์นำความสลดใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่มหาลิผู้เป็นอาจารย์เขารักและผูกพันกับศิษย์ทุกคนมากได้แต่เฝ้าตำหนิว่านี่เป็นความผิดของตัวเขาเองที่ไม่สามารถจะห้ามลูกศิษย์เอาไว้ได้เขาคือผู้ที่ส่งทุกคนให้ไปตายเจ้าชายเหล่านั้นจะรู้จักความร้ายกาจของคมดาบและพิษสงลูกธนูของพันธุระเหมือนที่เขารู้จักได้อย่างไรมหาลิผู้น่าสงสารไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงปกป้องชีวิตของผู้ที่มีศรัทธาต่อตัวเขาให้พ้นจากความตายไม่ได้และไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดสหายของตนจึงต้องทำการหยามหมิ่นจาบจ้วงรุกรานสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และหวงแหนของผู้อื่นทั้งอย่างทำลายชีวิตเจ้าของบ้านลงอย่างมากมายเช่นนั้นแล้วต่อแต่นี้เขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไรจึงจะพ้นจากเหวดำแห่งความทุกข์นี้ไปได้ความจริงของชีวิตช่างมีรสชาติที่ขมขื่นยิ่งนักในที่สุดเจ้าหญิงมาริกาก็ได้คลอดลูกให้แก่พันธุระทารกนั้นเป็นเพศชายที่สำคัญเป็นเด็กฝาแฝดจากนั้น
นางก็ตั้งท้องอีกทุกปีที่อัศจรรย์ก็คือบุตรที่นางคลอดออกมาเป็นฝาแฝดชายทุกครั้งมาริกาคลอดลูกรวมทั้งสิ้น16ครั้งด้วยกันเท่ากับว่าเจ้าหญิงจากกุสินาราผู้ที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นหมันกลับมีบุตรชายให้กับตระกูลของสามีรวมกันถึง32คนเธอเลี้ยงดูอบรมลูกด้วยความรักความเอาใจใส่ทุกคนเติบโตขึ้นด้วยการเจริญรอยตามบิดาคือพันธุละเสนาบดีมีความอาจหาญกล้าถึงพร้อมด้วยพละกำลังเช่นบิดาพอเรียนจบศิลปวิทยาแล้วก็เข้ารับราชการถูกปลูกฝังให้ตระหนักว่าพ่อและแม่อพยพมาจากเมืองอื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในแผ่นดินนี้จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องกตัญญูรู้คุณทุกคนเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่แต่ละคนมีบุรุษถึง 1,000 คนเป็นบริวารลูกของนางมาริกาทุกคนมีความรักความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าประเสนที่โกศลยิ่งชีวิตพระลานหลวงในราชนิเวศของพระเจ้าประเสนที่จึงคลาคร่ำด้วยบุตรและบริวารของพันธุละเสนาบดีพันธุละเสนาบดีและภรรยาใช้ชีวิตอยู่ที่นครสาวัตถีแคว้นโกศลอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนกระทั่งพันธุละเสนาบดีมีอายุล่วงเข้าปัจฉิมวัยไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุมากแต่ก็ยังคงดูกระฉับกระเฉงแข็งแรงและทรงพลังไม่เปลี่ยนแปลงและเขายังคงถวายความจงรักภักดีให้กับพระเจ้าประเสนที่โกศลอย่างเต็มหัวใจรากของเขาหยั่งลึกลงไปในสายธารแห่งความจงรักภักดีต่อมหาราชผู้เป็นทั้งเจ้าเหนือหัวและสหายร่วมชั้นเรียนบารมีของพันธุละแผ่ขยายอย่างล้นหลามกล่าวค้านกันในแว่นแควนว่าเขาเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัวและยังเป็นที่พึ่งที่ยุติธรรมของคนยากประชาชนในแผ่นดินจึงเทใจรักให้กับเสนาบดีผู้ทรงอิทธิพลท่านนี้วันหนึ่งในระหว่างทางเดินชายหญิงรูปร่างผอมโซคู่หนึ่งมาดักพบพันธุละอยู่ข้างทางไม่ต้องอาศัยการพิจารณาอะไรก็เห็นความยากลำเค็ญที่ประกาศชัดบนใบหน้าทั้งคู่เล่าว่าถูกคู่กรณีโกงทั้งบ้านทรัพย์สินและที่ทำมาหากินแต่เมื่อคดีถึงโรงพิจารณาเหมือนกับถึงศาลอำมาตย์ผู้วินิจฉัยกลับตัดสินให้คนโกงชนะทำให้ทั้งคู่ต้องสูญเสียทุกสิ่งที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อต้องอาศัยอยู่ตามถนนไม่อาจเข้าไปอยู่ในบ้านที่พวกเขาเป็นเจ้าของได้พันธุละรับฟังด้วยความเห็นใจและก็รับปากว่าจะติดตามให้เกิดการพิจารณาคดีใหม่เขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำความจริงให้ปรากฏความยุติธรรมที่ถูกปล้นจะต้องถูกส่งคืนให้กับเจ้าของเมื่อถึงเวลาพันธุละเสนาบดีเดินทางไปที่โรงวินิจฉัยลงมือพิจารณาเองอย่างรอบคอบเต็มไปด้วยไหวพริบสติปัญญาผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษสมบัติตกแก่ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงคดีนี้เป็นคดีสำคัญมีประชาชนที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันสนใจเข้ารับฟังการตัดสินเป็นจำนวนมากเมื่อตัดสินเสร็จมีเสียงโห่ร้องสาธุการดังลั่นเพราะที่ผ่านมามโนธรรมไม่เคยเป็นฝ่ายชนะผู้ชนะคือคนที่จ่ายทรัพย์ให้กับอำมาตย์ผู้พิจารณาคดี
เมื่อฝ่ายอธรรมประกาศคำพิพากษามันได้ทำให้ชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งต้องล่มสลายอับปางลงทันทีเรื่องถึงประกันของพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ถอดอมาตย์กลุ่มนี้ออกจากการทำหน้าที่ในโรงวินิจฉัยทั้งหมดและส่งมอบภาระการจัดการนี้ให้ขึ้นกับพันธุละเสนาบดีเพียงผู้เดียวดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดในแผ่นดินพันธุระจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนเสียงโห่ร้องสรรเสริญในคุณงามความดีของเขาดังกระหึ่มประหนึ่งการเสด็จมาของมหาราชาจนเกิดข่าวแพร่กระจายหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่าพันธุละปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์ทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหญิงมัลลิกาแต่ว่าเล่าเรื่องของสามีเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกันแล้วตอนนี้ดูเรื่องมันจะบานปลายไปใหญ่โตแล้วนะพี่ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นจุดสำคัญนะคะที่ทำให้ชีวิตของเจ้าหญิงมาริกาในพลิกผันครับเช่นเดียวกับชีวิตของสามีพลิกผันก่อนโอ้นี่แล้วก็ส่งผลมาถึงภรรยาด้วยใช่ครับผมว่าเป็นเสนาบดีที่เท่มากเลยนะพี่ยิงธนูทีเดียวโอ้โหสังหารศัตรูไปได้500คนคือเป็นคนประหยัดอ๋อใช้นัดยิงนัดเดียวยิงธนูนัดเดียวจำได้ไหมที่ให้ภรรยาคอยดูว่าเมื่อไหร่นะที่เงาของพวกนี้อ๋อเป็นคันเดียวกันจะได้ยิงซ้อนกันทีเดียวคือสอยแบบเป็นแถวอ่ะครับเพราะฉะนั้นรอให้อยู่ในแนวเดียวกันก่อนตอนนี้ถ้าทำเป็นแอนิเมชันนี่น่าจะอลังการมากอลังการมากแต่ก็อย่าลืมนะว่าคันธนูของพันธุระเนี่ยถ้าตามปกติต้องใช้คนเป็นพันคนกว่าจะยกได้แต่เขาเนี่ยคนเดียวเขายกได้เขาถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะครับในหนังอินเดียหรือว่าในเรื่องเล่าสมัยโบราณโบราณของอินเดียเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกอาวุธที่มีน้ำหนักเนี่ยอยู่บ่อยๆนะอ๋อใช่ว่าอาวุธแบบเนี้ยคนอื่นยกไม่ได้ต้องเป็นเฉพาะคนนี้คนนั้นเท่านั้นที่สามารถจะยกได้เกิดมาเพื่อคนคนนี้ใช่ก็สื่อถึงพละกำลังใช่ไหมครับคือคิวลิสอะไรประมาณนั้นใช่ถ้าเป็นยุคนี้อาจจะนึกถึงทอที่มีค้อนที่แบบคนอื่นยกไม่ได้ยกไม่ได้ส่วนพวกเราก็อาศัยไปยกตามวัดแต่ค่ะที่มีการอธิษฐานนะเคยเห็นไหมที่เขาจะมีแบบจะมีตุ้ม อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเนี่ยมีตุ้มหรือบางทีก็เป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรก็ได้ที่เขาจะบอกว่านี่ให้อธิษฐานถ้ายกขึ้นแสดงว่าสิ่งที่อธิษฐานเนี่ยสำเร็จโอ้ยคนก็จะชอบไปยกกันมากเลยนะคะมีทั้งในไทยในทั้งพม่าก็มีแบบเนี้ยถ้าใช้นิ้วก้อยยกขึ้นอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยหนุกหนานกันไปนะคะต่อไปตอนที่30จะเป็นตอนจบค่ะของเรื่องเจ้าหญิงมัลลิกาพระเอกมากๆเลยนะถ้าดูภาพของพันธุละเนี่ยคือพระเอกสุดๆอ่ะเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนเท่ทุกอย่างครบแต่จุดจบไม่สวยค่ะโอ้จะเหมือนวีรบุรุษหลายๆคนไม่โอเคเลยนะคะจบแบบยังไม่บอกกันละกันเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเอาไปว่าตอนต่อไปอย่าลืมมาฟังกันนะคะกับเรื่องราวของเจ้าหญิงมัลลิกาสตรีในพุทธกาลท่านสุดท้ายท่านที่14ค่ะครับจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบก็ติดต่อไปได้ที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขสั่งซื้อที่นั่นได้เลยค่ะได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ